ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมีเนื้อหาอิงประวัติศาสตร์ไทยในช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8นับเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเล่มหนึ่งของไทยสะท้อนวัฒนธรรมสังคมวิถีชีวิตของคนแต่ละยุคได้เป็นอย่างดีจนได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนชั่นทีวีก้าวสู่ปีที่20ภูมิใจนำเสนอรายการสารคดีวาไรตี้ของพิธีกรอารมณ์ดีดีกนกสไตล์รายการลายกนกขึ้นปี6ไฮไลท์รายการในวันนี้จะพาท่องเที่ยวกรุงเทพตามรอยวรรณกรรมชื่อดัง4แผ่นดินย้อนประวัติศาสตร์สัมผัสเสน่ห์วันวานตั้งแต่สถานที่จุดเริ่มต้นกำเนิดวรรณกรรมบ้านซอยสวนพลูและไปชมบ้านเรือนวิถีชีวิตของชาวบางกอกในช่วงระหว่าง4แผ่นดินปิดท้ายอาคารประวัติศาสตร์ผ่านร้อนผ่านหนาวในช่วงเหตุการณ์สำคัญสงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่8บั้นปลายชีวิตของแม่พลอยเรามาเริ่มต้นย้อนไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสกรุงเทพในแต่ละยุคสมัยผ่านกลิ่นอายของวรรณกรรมร่วมสมัย4แผ่นดินกันครับพลอยเกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบ้านเกิดอยู่ที่คลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบันในอดีตนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นถิ่นที่ตั้งของบ้านเรือนขุนนางมากมายริมสองฝั่งคลองบ้านของพลอยก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นบ้านหลังใหญ่มีกำแพงอิฐเสริมรั้วเหล็กกั้นตลอดแม่น้ำที่ท่าน้ำมีศาลาหลังใหญ่ทำด้วยไม้ตามที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้บรรยายไว้จนถึงอายุ10ขวบได้มีโอกาสเข้ามาพระนครแม่แชมพายเรือนำพลอยมาฝากรับใช้ใกล้ชิดกับเจ้านายภายในพระบรมมหาราชวังพลอยตื่นตาตื่นใจกับชีวิตในรั้วในวังจนเมื่อเติบโตขึ้นได้มีโอกาสออกงานสังคมจึงได้พบกับคุณเปรมอุ๊ยใครมายืนอะไรอยู่ในสวนของเราโอ้พิษมองจากด้านหลังแล้วโสภาหน้ามองเหลือเกินสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แม่นางเจ้าชื่ออะไรเอ่ยข้าชื่อแม่พลอยอ๋อแม่พลอยที่อยู่ในวังใช่ไหมใช่แม่แช่มพาข้ามาฝากไว้ที่วังตั้งแต่ข้ายังเล็กกับคุณสายคุณสายใช่ค่ะที่ดูแลอยู่ในวังเราชื่อเปรมสวยเหลือเกินได้ยินกิตติศัพท์มาพอสมควรแล้วมาเห็นตัวจริงวันนี้แบบโอ้โหต้องตาต้องใจรู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งอยากจะได้เจ้ามาอยู่ร่วมเคียงหมอนครองเรือนกับเราไม่เหมาะสมเพราะว่าข้าอยู่ในวังท่านจะมาแล้วข้าเสียหายตรงไหนแต่ข้าเสียหายเพราะว่าเป็นผู้หญิงเดี๋ยวจะให้ท่านพ่อไปสู่ขอเจ้าจริงหรือเปล่าใช่กับท่านพญาพิพิธใช่ไหมใช่ได้เลยเอาละฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะต้อนรับเข้าสู่รายการลายขนกนะฮะที่ผ่านไปเป็นจะบอกว่าเป็นตอนหนึ่งในวรรณกรรม4แผ่นดินก็คงจะไม่ใช่นอกจากชื่อใช่ใช่นะชื่อคุณพลอยคุณพลอยแล้วก็คุณเปรมคุณเปรมนะฮะนี่เป็นตัวละครหลักที่อยู่ในวรรณกรรมที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีใช่แล้วครับเขาบอกว่าเป็นวรรณกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะฝีมือการประพันธ์ของศาสตราจารย์พิเศษพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช4แผ่นดินก็แผ่นดินย้อนไปตั้งแต่สมัยแผ่นดินรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไล่มารัชกาลที่6 7และ8พอดีเลยใช่แล้วก็คือช่วงของก็ตามช่วงชีวิตของแม่พลอยนะฮะซึ่งเกิดในกลางแผ่นดินของรัชกาลที่5แล้วก็ไปเสียชีวิตในรัชกาลที่8นะฮะอายุไม่มากนะฮะถ้าดูตามวรรณกรรมที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้ประพันธ์เนี่ยแม่พลอยเนี่ยเกิดปี2425นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดในปีที่เกิดเหตุสวรรคตรัชกาลที่8 2489ใช่2489อายุก็64ปีเอง64ปีเองนะฮะแต่ว่าช่วงชีวิตของแม่พลอยก็ท
่านอะไรมาหลายอย่างนะฮะแล้วก็พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนั้นเขียนได้ดีมากถูกต้องนะฮะเขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์สอดแทรกอยู่ในนวนิยายเรื่องนี้ผ่านการใช้ชีวิตของแม่พลอยนะฮะซึ่งเป็นสาวชาววังแล้วก็ผ่านเหตุการณ์มามากมายไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สงครามโลก2ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ใช่วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของตะวันตกถูกต้องก็เข้ามาแล้วก็ช่วงที่มีผลกระทบต่างๆนานานะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยก็ผ่านในช่วงชีวิต4แผ่นดินของแม่พลอยหมดสิ้นนะดูแลแบบเคลิบเคลิ้มแต่งได้ดีมากซึ่งเดี๋ยวเราจะแจกแจงในรายละเอียดว่าทำไมวรรณกรรมเรื่องนี้เนี่ยจึงมีอิทธิพลนะฮะเขาบอกว่ามีอิทธิพลถึงขนาดแปลไปหลายภาษาใช่นะทั้งภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาจีนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตีพิมพ์เป็นหนังสือเนี่ยนะฮะหลายสิบครั้งนะครับวรรณกรรมเรื่องของแม่พลอยใน4แผ่นดินนั้นตอนแรกเนี่ยไม่ได้เป็นรวมเล่มอยู่ในหนังสือพิมพ์ก่อนใช่ไหมคะสยามรัฐนะซึ่งก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่ท่านคึกฤทธิ์เนี่ยเป็นผู้ที่ให้กำเนิดมาเมื่อปี2493แต่ว่าเริ่มตีพิมพ์เนี่ย2493ใช่ค่ะ2494ใช่ไหมฮะแล้วก็2495แล้วก็รวบรวมเป็นหนังสือ2496ถูกต้อง2496นะฮะคนอ่านเนี่ยจนรู้สึกว่าอันนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่ามีคนบอกว่าถึงขนาดว่าคนอ่านเนี่ยอินตอนที่แม่พลอยท้องถึงขนาดส่งของเปรี้ยวไปให้สำนักพิมพ์เลยอ่ะจนคิดว่าเนี่ยแม่พลอยเนี่ยมีชีวิตอยู่จริงซึ่งพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าความจริงเนี่ยไม่แปลกที่คนอ่านจะคิดว่าแม่พลอยมีชีวิตอยู่จริงเพราะว่าผู้หญิงอย่างคุณพลอยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เป็นสาวไทยจริงๆกุลสตรีแท้ๆเป็นกุลสตรีอยู่ในกรอบอยู่ในประเพณีแล้วก็ไม่เรียกร้องอะไรไม่หื้อไม่อืออะไรทั้งสิ้นเพราะว่าตอนแต่งงานก็ถูกคลุมถุงชนด้วยซ้ำตามสมัยก่อนเลยนะฮะก็คือแม่พลอยก็คิดว่าอยู่ๆไปก็รักกันไปเองนะฮะแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็มีลูกกัน3คนมีลูกกัน3คนนะฮะจนกระทั่งท่านคึกฤทธิ์เนี่ยวิเคราะห์ว่าคนชอบเนี่ยเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นอย่างแม่พลอยทั้งสิ้นคือเป็นคนเฉยๆยอมหมดยอมหมดเป็นคนแบบเป็นคนไทยไม่เรียกร้องสิทธิ์อะไรอยู่กันไปอย่างนั้นแหละก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งอันนี้ที่ผู้ประพันธ์เนี่ยเขาวิเคราะห์เองเป็นสาเหตุหนึ่งที่วรรณกรรม4แผ่นดินนั้นเป็นวรรณกรรมของแผ่นดินก็ว่าได้นะฮะจะหาคนในยุคหลังที่เขียนนวนิยายเรื่อง4แผ่นดินได้เนี่ยยากมากนี่เป็นวรรณกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดในยุคหลังเนี่ยก็อาจจะเขียนอีกแนวหนึ่งใช่อย่างรุ่นพลอยเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้สัมผัสในตัวหนังสือเพราะว่าทันช่วงละครเพราะว่านำไปเป็นละครหลายครั้งเหมือนกันนะคะตั้งแต่ปี2534แล้วก็มีที่โด่งดังมากๆก็ครั้งที่จินตลาเล่นกับชัดชัยช่อง 3ตอนนั้นดังมาก2530กว่าป่ะ34แล้วก็มาช่วงพลอยที่ทันก็คือช่อง9 Mcord สองคนก็คือคุณตุ้ยเป็นคุณเปรมแล้วก็มีคุณอุ้มเป็นคุณศิริยากรอ๋อนี่ช่อง9 2546ค่ะอ๋อและหลังจากนั้นเป็นละครเวทีละครเวทีของทางคุณทกลเกียรติคุณบอยทกลเกียรตินำแสดงโดยคุณนกสินใจโอ้โหถึงบทบาทมากแล้วก็คุณเกรียงไกรใช่นะสมัยที่คุณพลอยยังสาวเนี่ยแสดงโดยคุณมัดมีค่ะแล้วก็คุณกันนภัทรไปดู2รอบเป็นไงบ้างคะร้องไห้อินเลยร้องไห้ตอนที่ในละครเนี่ยได้นำเสนอถึงความเป็นความที่คนไทยจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะโอ้แบบร้องไห้ขนลุกทางคุณทกลเกียรติเนี่ยได้จัดเป็นละครเวทีในช่วงที่บ้านเมืองของเราอ่ะก็มีผู้ที่จับช่วงเบื้องสูงใช่ไหมมีผู้ที่เริ่มจะเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่เหมือนกับคนยุคก่อนเห็นไม่เหมือนคนยุคแม่พลอยเห็นแต่คนยุคแม่พลอยเนี่ย
ซึ่งแสดงโดยคุณนกเนี่ยแสดงได้ดีมากนะโดยเฉพาะตอนที่ไปเข้าเฝ้าและเคยเห็นพระเจ้าแผ่นดินแบบในครั้งแรกในชีวิตของคุณพลอยเนี่ยโหนำเสนอได้ดีนะแล้วลูกๆของคุณพลอยเนี่ยก็สะท้อนออกมาผ่านทางสังคมไทยใน4แผ่นดินนี้นะฮะอย่างตาอั้นคนโตไปเรียนเมืองนอกนะฮะอ้นเนี่ยความจริงเป็นลูกติดมาจากคุณเปรมไม่ใช่ลูกของแม่พลอยจริงๆใช่ค่ะนะคุณอั้นเนี่ยไปเรียนเมืองนอกกลับมาเนี่ยก็มีหัวแบบเสรีนิยมส่วนคุณอ้นเป็นทหารนะฮะตอนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยคุณอ้นหาว่าคุณอั้นเป็นพวกกบฏคุณอ้นเนี่ยร่วมต่อสู้กับพวกคณะราษฎรที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองคือคุณอ้นเห็นว่าพวกนี้จะมาลิดรอนอำนาจของพระมหากษัตริย์คุณอ้นก็ไม่ยอมแต่ที่สุดแล้วคุณอ้นก็ถูกจับเป็นนักโทษประหารชีวิตไปปล่อยอยู่เกาะตะลุเตาเห็นไหมและทั้งสองคนก็ทะเลาะกันหนักมากทะเลาะกันแม่พลอยก็ช้ำใจที่สุดนะฮะแม่พลอยเนี่ยสิ้นใจในวันที่ในหลวงรัชกาลที่8สวรรคตกระทันหันก็สิ้นสุดชีวิตของแม่พลอยซึ่งผ่านการเปลี่ยนแผ่นดินมาถึง4ครั้งและแต่ละครั้งก็เปลี่ยนแปลงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยแต่เรื่องนี้ก็สะท้อนว่ายังไงคนไทยก็ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ยังไงก็เป็นศูนย์กลางเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหนก็ตามแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนยุคของแม่พลอยหรือว่าจะเป็นคนยุคของตาอั้นหรือว่าจะรุ่นไหนต่อมาเนี่ยเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะต้องมีในแผ่นดินไทยนะครับนี่แหละฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยในบริเวณนี้ท่านผู้ชมฮะก็ขอต้อนรับสู่ดินแดนที่เป็นที่ให้กำเนิดวรรณกรรมเรื่อง4แผ่นดินค่ะพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชใช้สถานที่นี้ในการเขียน4แผ่นดินขึ้นมานะฮะนี่ก็คือบ้านคึกฤทธิ์หรือว่าบ้านซอยสุนพลูที่เรารู้จักกันนะฮะนี่นะครับอยู่ตรงถนนสาทรใต้เดี๋ยวเราจะไปดูทำความรู้จักกับ เรือนแต่ละเรือนว่ามีความหมายมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะของเจ้าของบ้านด้วยนะฮะมาเลยมาขอถือโอกาสเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมารู้จักชีวประวัติของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชผู้ประพันธ์วรรณกรรมเรื่อง4แผ่นดินอย่างเจาะลึกพร้อมพาชมบ้านสวนพลูด้วยห้ามพลาดครับ